ชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดชีวิตเป็นของมีค่าแต่ถ้าบ่ฮู้จักใช้ชีวิตก็หมดค่าฉะนั้นทุกคนบ่ควรประมาทควรจะใช้มันด้วยความทนุถนอมแต่ให้ได้ประโยชน์หลายที่สุดขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสติมาปัญญาเกิดซึ่งรายการพวกเราออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 95.0 MHz Grade A Radio ขึ้นดีมีสาระขึ้นของทุกคนซึ่งว่ามื้อนี้ก็มาพบกันคือเก่าแต่ว่ามื้อนี้จะแม่นทางแม่ขาวเพิ่นจะได้มาสนทนาหัวข้อธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับฟังนํากันในการในหัวข้อธรรมที่มีชื่อว่ามื้อนี้จะสนทนากันเรื่องการคบสัตบุรุษนั่นเองเนาะสมัยมื้อนี้พบกันก็เป็นเดือนใหม่ละวันที่3เดือนสิงหาปี2013กงกับแฮม12ค่ำเดือน8พุทธศักราช2556ถือว่าเวลานี้ก็ผ่านไปไวบุดเดียวนึงเนาะกลายครึ่งปีมาแล้วฉะนั้นใช้เวลายังมีคุณค่ายังมีประโยชน์ที่สุดและตอนนี้เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาขอนิมนต์ทั้งแม่ขาวน้อยแล้วก็แม่ขาวบุญเพ็งบุญมาเลยค่ะนายนิมนต์ค่ะนายค่ะขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอน้อมระลึกถึงคุณมารดาบิดาน้อมระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังทางบ้านเนาะถือว่ามื้อนี้ก็ได้มาพบพ่อกันเช่นเคยมื้อนี้ก็ไม่ออกแสงสุริยากับคาเวียกเนาะก็เลยบ่ได้มาร่วมมื้อนี้ก็นิมนต์ทั้งคุณแม่ขาวบุญมาเนาะให้เพิ่นได้มาเว้าเรื่องการคบสัตบุรุษเนาะให้ลูกให้หลานได้ฟังแล้วก็สิได้พากันสนทนากันเนาะต่อไปเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะก็ขอแม่ทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าข้าไว้ขอนอบน้อมถึงคุณพระศรีรัตนไตรแล้วก็พุทธธรรมพระสงฆ์ขอน้อมน้อมถึงคุณพระแม่ครูบาอาจารย์ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ฟังที่ทางบ้านวันนี้พ่อขน้อยก็จะมาเล่าเรื่องคบอดาสัตบุรุษสัตบุรุษหรือว่าอสัตบุรุษหรือว่าคนดีกับคนชั่วส่วนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานผู้ฟังที่ทางบ้านฟังแต่ว่าคบสัตบุรุษนี่มันดีเด้อใดหรือว่าเฮาคบอสัตบุรุษนี่มันชั่วคือเดียวใดสัตบุรุษนี้คือคนสลาดคนดีคนมีความรู้คนศึกษามาหลายได้ฟังมาหลายเป็นอย่างอื่นบรรสัตบุรุษหรือว่าบัณฑิตนักบาทอันนี้ก็สิได้คบสัตบุรุษเฮาเป็นคฤหัสถ์เนาะหรือว่าเป็นพ่อเหือนหรือว่าเป็นแม่เหือนเขาก็ต้องได้สร้างบัณฑิตสร้างบัณฑิตหรือว่าสร้างตนเองเขาเพื่อนมีความสลาดเป็นสัตบุรุษด้วยตนเองก่อนเราหู้ตนเองก่อนอย่างที่ถึงท่านเป็นคบสัตบุรุษได้ก็สร้างสัตบุรุษใส่ตนเองใส่ตนเองนี่พื้นฐานสร้างตนเองให้ดีต้องมี3ดี2หน้าที่3หน้าที่หน้าที่ไหนคือว่า1ให้
คิดแนวดีสองเว้าแต่แนวดีเว้าจาแนวดีสามกระทำมันได้กระทำแต่ที่แนวดีสองหน้าที่ฝึกฝนตนเองให้เป็นแบบอย่างสร้างตัวเองให้เป็นบัณฑิตใส่ตัวเองสองให้ได้สร้างเพื่อผู้อื่นจ้างผู้อื่นช่วยผู้อื่นบอกความรู้แก่ผู้อื่นโมเป็นผู้ย่อตัวเองเป็นคนน้อมๆเป็นคนเข้าโลกต่อพ่อแม่เบื้องต้นเขาต้องเป็นแบบเป็นอย่างต้องเข้าโลกต่อพ่อแม่เข้าลบต่อครูบาอาจารย์แล้วก็มันไปสถานที่เป็นบัณฑิตไปฝึกฝนตนเองก็เขาจะเป็นคนดีได้เขาก็ต้องเสาะหาคบเตะผู้ดีเขาสร้างความดีคันเขาสร้างความดีเนี่ยก็เมื่อสามารถคบศัตรูสัตบุรุษได้แต่ว่าเขาปรับตนเองไม่ปรับคืออะไรเนาะเมื่อจะมีนะเขาก็ปรับอยู่ในครอบครัวเพื่อเป็นครอบครัวแบบอย่างเพื่ออุดมสมบูรณ์เหตุอะไรก็ต้องให้มันคล่องแคล่วเข้าเกี่ยวเดียวกันหมดต้องขัดแย้งแบ่งส่วนถือว่าเป็นครอบครัวเขาเป็นคฤหัสถ์เป็นพ่อเหือนเป็นแม่เหือนก็ต้องมีพ่อมีแม่มีลูกปณิสวะสร้างตนเองได้แล้วเขาก็สร้างลูกสอนลูกคือว่าสร้างตนเองนี่ก็ต้องเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้ลูกเขาบึ้งคนสมัยเดี๋ยวนี้เด็กน้อยมันนั่นเฮียนมันเหียนเหียนหูเท่าใดฉลาดเท่าใดแปลว่าเฮาเฮ็ดตัวอย่างให้มันเบิ่งนี่มันฉลาดมันหู้ไวคือว่าไม่อ่อนเนาะคือลูกเฮานี่มันเด็กน้อยไม่อ่อนคือว่าเบ็ดง่ายคันคือผู้เฒ่าอะไรนี่เบ็ดง่ายคันว่าอันนึงเป็นลูกอันนึงเป็นลูกอันนึงพ่ออันนึงแม่คันพ่อแม่นี่ผู้ยังมีพ่อมีแม่เนาะบุญหลายแล้วได้อันบวรบาทพ่อแม่หรือว่าได้อันกตัญญูต่อพ่อแม่นะบุญหลายเฮามีคฤหัสถ์ได้ลูกได้เมียได้ผัวมาก็ยังมีพ่อมีแม่และก็ยังมีลูกมันครบสมบูรณ์บัดนี้ก็เฮาสิสร้างบัณฑิตต่อเฮาแล้วเฮาฮู้แล้วเนาะเฮาเข้าใจแล้วครอบครัวอุดมสมบูรณ์แล้วบัดนี้เฮาสร้างลูกเฮาสร้างลูกกันเฮาสิสร้างให้แนวใดเนาะเฮาต้องเฮ็ดแบบอย่างคือว่าพ่อแม่เขาน่ะวันสิ้นมามือหลับมือเพ่งหรือว่าเปดค่ำเขาต้องพาลูกน่ะกราบพ่อกราบแม่เพื่อเป็นอโหสีคือเป็นให้พรพ่อแม่นี่ให้พรดีก็ได้ดีได้ให้พรชั่วก็ได้ชั่วคันเพิ่นบ่มีพรเลยเพิ่นก็ว่าเอ้ยลูกเอ้ยเฮามีสุขความสุขกายสุขใจนะลูกเน้อสิ้นกันดีที่สุดแล้วนะพ่อแม่ให้พรแล้วก็พาลูกเฮ็ดบัดนี้เด็กน้อยมันเห็นนะมันก็เฮ็ดนําอันนี้แปลว่าสร้างบัณฑิตให้ลูกคันที่เฮาสิบอกเขาเฮ็ดนั้นลูกเอ้ยมาขาประตูไม่ตู้ดูสิบัดพ่อแม่ละแข็งก็ได้อยู่บ่เฮ็ดเอ้าเฮ็ดได๋เด็กน้อยมันสิไปเฮ็ดได๋เฮ็ดหยังน่ะต้องพาเขาเฮ็ดเนาะเขาต้องเบิ่งเฮาลูกนี่นะก็จะสร้างลูกเนี่ยต้องสร้างตนเองก่อนสร้างตัวเองและเฮ็ดแบบอย่างให้ลูกเบิ่งบัดนี้มันจื้อได้ลูกนี่เด็กน้อยมันฮู้เนาะว่าพ่อแม่นี่เพิ่นฮักพ่อฮักแม่เนี่ยได้เขาก็จื้ออันนี้การสร้างบัณฑิตบัดนี้พาลูกหันไปคันว่าวันพระวันศีลเนาะหรือว่าถือวันทิศบางเทื่อมันก็ถือวันทิศนี่มื้อหลับมื้อเพ็ง8ค่ำ
คัดถือวันทิศก็ส่วนลูกส่วนพ่อส่วนแม่ไปวัดขึ้นเมื่อวัดก็ฮู้จักเข้ารูปนบน้อมฮู้จักขาบฮู้จักไหว้ขาบก็จุบนบก็งามหมั่นไปปึ้งพื้นอันนี้มันไปคบบัณฑิตไปวัดเนี่ยนะไปคบบัณฑิตหรือไปคบนักบาตรหรือว่าไปอะนะหาพบสัตบุรุษเข้าไปวัดนี่แม่นพาลูกไปทางสูงไปว่าพาไปเรื่อยๆลูกนะแล้วมันสลาดมันก็ฮู้จักไหนฮู้จักบ่ฮู้หยังมันก็ฮู้จักคุณพ่อคุณแม่เนาะฮู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาพาไปมันก็ฮู้คันบ่พาไปนี่มันก็บ่ฮู้อันนี้มันสร้างลูกสร้างตนเองและสร้างลูกหรือว่าบางคนนั้นพ่อแม่เนาะพ่อแม่เพิ่นเฒ่าแล้วบางคนก็เพิ่นอายุยืนเด้อายุได้ฮอด80 90 70ปลาย80แล้วบัดนี้คนจําพวกนั้นนี่แนวคิดเป็นอะไรบัดนี้แนวคิดเป็นเด็กน้อยแนวคิดเป็นเด็กน้อยคันว่าอายุฮอด80แล้วสมุดเอาโลดสำถึงน้อย8ปีคัน90แล้วหลุดลงมาสำถึงน้อย7ปีแนวคิดเป็นอันนั้นคันถูกใจละหัวเสียใจละให้วันนี้พ่อแม่เว้าเฮาบ่ต้องถือสาเราบ่ต้องเว้ากระจุกกระจิกกับพ่อแม่แปลว่ามันเป็นแบบอย่างให้ลูกแปลว่าเฮาสร้างบัณฑิตให้ลูกนี่แปลว่าเฮาเป็นลูกหันเห็นแต่แนวดีๆแนวชั่วบ่ให้ลูกเห็นท่านเป็นพ่อสร้างลูกเป็นบัณฑิตนี่อย่าสุไปกินเหล้าอย่าสุไปอะไรลิ้นไพ่อย่าสุไปสิ่งบ่ดีให้ลูกเห็นหรือว่าอย่าผิดกันให้ลูกเห็นผิดกันแล้วลูกเห็นนี่มันก็เป็นแบบอย่างให้ลูกพาลูกลงต่ำสร้างลูกนี่ต้องสร้างแต่เมื่ออย่างน้อยเยอะมาแล้วเป็นอย่างลูกค่อยมันบ่ฟังความเป็นอย่างลูกค่อยมันเถียงพ่อเถียงแม่อันนี้ก็ย้อนพ่อแม่เธอเขาบึ้งเขาเถียงพ่อเถียงแม่ให้สิพ่อสิแม่ลูกมันเห็นมันจื้อมันก็จำเข้าสันดานผู้น้อยมันจำง่ายมันเฮาง่ายแปลว่ามันนอนอ่อนสอนง่ายเด็ดง่ายมันจื้อได้มันก็เฮ็ดตามอันนี้มันก็บ่ฟังความเฮาเพราะว่าเฮาเฮ็ดตัวอย่างให้มันบึ้งนี่เด็กน้อยมันจื้อง่ายเนี่ยก็ยังมีอันเพิ่นเว้ามาแต่ก่อนยังมีคนนึงแล้วอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกแล้วมีลูกชายเดียวแล้วอยู่บ้านนอกวันนี้ลูกชายได้เรียนเก่งลูกชายเรียนเก่งอ่ะพ่อแม่ก็ส่งเสริมให้เรียนเก่งเก่งขึ้นถ้าเลยก็ได้เสียเงินหลายเนาะแล้วอยู่บ้านนอกมันระบบมีก็มีงัวมีควายดํา 2-3 ตัวก็ไปขายให้ลูกเรียนก็ยังบ่จบบัดฝนสุดท้ายมาบ่มีเพลือแล้วลูกเหียดเฮียนห้องใหญ่จบเป็นนาทีเฮียนวิสาสะโพแล้วลวนเฮียนเก่งพ่อแม่นี่ก็ภูมิใจที่สุดก็เลยเอานาไปขายเลยเมื่อแล้ววันนี้พ่อแม่ท่านก็จ้างเพิ่นกินจ้างไทบ้านไปเฮารุ่นนาเพิ่นมากินวันนี้ลูกก็เฮียนจบแล้ววันนี้ได้สมมากสมพัฒนาแล้ววันนี้ลูกท่านกันเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยไปได้เมียบ่ได้เมียก็ได้ผู้ห่างผู้มีได้เมียผู้ห่างแล้วบัดได้เมียผู้ห่างแล้วอายเมียแล้วได้มานี่คิดว่าอันพ่อแม่เฮาอยู่สระบุรีเป็นคนทุกข์บ่อยากให้เมียฮู้แต่ว่าก็ฮักอยู่ฮักพ่อฮักแม่แต่ว่าปิดลับบ่ให้เมียฮู้ก็เลยเอาพ่อแม่หันไม้ตูบอยู่ให้แล้วก็เลยเอาเข้าไปส่งแล้วก็เท่าแล้วบัดนี้เอาถ้วยไปให้กินบ่เลยก็เฮ็ดแตกเอาซื้อถ้วยงามบ่เลยก็เฮ็ดแตกก็ดีใจหายบัดนี้ไปกัดควัดอันหางไม้แล้วก็เอาไปแล้วก็ไปถอดใส่หางไม้แล้วก็มาก็สิบ่ไปซะมื้อเนี่ย 4-5 มื้อไปมื้อนึงบ่หรือว่า 2-3 มื้อไปมื้อนึงเนี่ยเอาบัดนี้อยู่มามีลูกชายน้อยได้นําคนไปก็สิอายุประมาณ 6-7 ปีนี่แหละเด็กน้อยไปนำเสมอมันแล้วไปเห็นแล้วได้เห็นว่าพ่อท่านเอาไปแล้วไปโถเสหางแล้วเถอะแม่คือพ่อกินโอ้มันแล้วใส่ใจเด็กน้อยนี่ใส่ใจมันแล้วเที่ยวทางนะมันแล้วมีกระโตน้องอยู่กันทาง
วันนี้ไปบ่เลยมันเอาพาไปบักบักกระตอนั้นมาถ้าเลยมันก็บักหลายมือต่อหลายมือกระตอนั้นก็เลยขาดขาดแล้วมันก็เอาหมาบัดนี้เอามาบ้านเอามาแล้ววันนี้มื้อเลยคืนโรงเรียนมามันก็เอาอันผ้าเอาอันสิวไปซับซับอยู่อีกเย็นหางเอ้าพ่อละสนใจลูกใหญ่ไปเลยลูกว่าสิโอ้ยลูกจีเอ็ดอันแบบอันพ่อหนาเอ็ดถ้าไม่ตู้กินนะบ่ตาอันพ่อกับแม่เฒ่ามาแล้วลูกก็จีบ่ได้ซ้อหญ้าลูกสิเอ็ดไว้อันเด็กน้อยน่ะมันจื้อสำนั้นแหละแล้วพ่อก็เลยสะเดิดหงายเดิดนะน้ำตาตกว่าโอ้ลูกกูนี่แล้วจิมาเฮ็ดแบบอย่างเป็นอันนี้น้องจังละเป๋าพ่อแม่นั้นเข้ามาอยู่ในเมืองจังเอามาอยู่น้ำนี่อันนี้เป็นวิธานหรือว่าเป็นนานาแบบอย่างเนาะเด็กน้อยมันจืดได้จะว่าเอาสอนลูกสอนแนวดีๆบ่สอนบ่ฮู้จักว่าแนวมันบ่ดีอันนี้แม่สอนลูกบัดนี้เด็กน้อยก็คือกันเนาะกันเนาะพ่อแม่สอนบางคนหั่นน่ะพ่อแม่จำปรุงเฮียนคือว่าชีวิตของเฮานี่นะมันบ่ได้อยู่ดนนี่มันน้อยนึงมันก็วัยเฮียนนี่มันก็น้อยนึงอายุ18ปีบ่ด้วย16ปีลงลุ่มนี่20ปีไปแล้วก็เฮียนวิชาสะพ่อแล้วคันว่าเจ้าเฮียนนั่นน่ะมันเป็นมันเวลานี่มันเสียไปเปล่าๆเนาะเพราะพ่อแม่จำปรุงเฮียนจะพัดไปลีนบางมือกับไปบางมือกับบกไปมันก็เสียเวลาเสียเวลาซื่อๆสำนีน้อยหนึ่งทั้งหลายจบเป็นเจ้าเป็นนายได้การบันดีได้เงินเดือนสูงเขาจึงจิมาค้นคว้าไปเฮียนมันบ่ทันเขาแล้วเอเวียบ่ทันเวลาแล้วเสียไปแล้วเวลานำบ่ทันแล้วโซ่เขาจึงมาเฮียนเขาและเห็นเจ้าเห็นนายแล้ววันนี้เข้าไปวงเฮียนทั้งหลายเล่าบนเฮียนทั้งหลายฟังอาจารย์อธิบายครูอธิบายผัดไปหมู่สตูและรับกับนี้อันนี้นะอันนี้ไปว่าอันนี้คือมันเสียเวลาไปเปล่าๆบ่มีเวลาเนี่ยของมีค่าเห็นบ่เพิ่นเชิญงานอันใดเพิ่นก็ว่าขอเฮาท่านสละเวลาของมีค่าอันนี้ก็พวกลูกก็ต้องเข้าใจเนาะเวลานี่มันมีค่าที่สุดมีค่าก่อนแก้วก่อนแหวนก่อนเงินก่อนคำเวลามันผ่านไปแล้วซื้อคืนบ่ได้ถ้าวันหลานน้อยลูกน้อยเวลายังมีหน้าที่เฮียนต้องเอาใจใส่คันว่าเสียเวลาไปแล้วคืนบ่ได้เก็บไปแล้วก็มาเฮียนมันก็บ่ทันหมู่แล้วสมมือเดี๋ยวนี้มันแห้งการนั้นทันสมัยคันความรู้ถึงนี้เฮ็ดเวียกหยังก็บ่ทันหมู่คันว่าเฮ็ดเวียกบ่ถือเวลาเนี่ยเฮ็ดเวียกบ่ถือเวลาเนี่ยสมมุติว่าทั้งโลกเนาะคือว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเป็นคฤหัสถ์ก็คือกันเนาะเพราะว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็คือกันคันเฮ็ดเวียกบ่ถือเวลานี่สมมุติว่าคืออันสมัยแต่ก่อนเฮ็ดนา2ฤดูเนาะคือว่าเดือน6เดือน6นี่ต้องเอาเข้าลงน้ําไปเซ่เป็นหน่อแล้วเป็นกานะเดือน7แฮมบ่ก็เดือน8ออกกระดําอันนี้แม่นได้เข้าเต็มมิดเต็มหมาเต็มหน่วยวันนี้บางคนน่ะไปเรียกว่าถือเวลาน่ะวันนี้ปัดค้านซ้ำเวลาแล้วดูเพื่อนอันปลูกนะพันยามทั้งหลายดำแล้วเดือน8แล้วจังเอาเข้ามาเช่น้ำจังมาปลูกเป็นเบียเป็นต้นเดือน9จังดำอันนี้เจ้าสีหลายวันเลือกกับโพกินอันนี้นะบ่ได้มาเต็มหน่วยสมมติว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือกันเนาะคันเฮาปะเวลาให้มันไหลมันจะเป็นอันนั้นมันจะเสื่อมลงเป็นอันนั้นแล้ววันนี้ครอบครัวเฮาอุดมสมบูรณ์แล้วเนาะวันนี้อยู่นํากันมาดนมานานมันเฮาสร้างครอบครัวเป็นบัณฑิตแล้วผัวก็ดีเมียก็ดีลูกก็ดีพ่อแม่ก็ดีแล้วแต่ว่ายังสร้างเนาะยังบ่ถึงยังบ่ถึงขั้นว่าบ่หวั่นไหววันนี้คนอยู่นํากันนี่มันก็ต้องมีเวลานึงเนาะต้องมีเวลาพิจเถียงกันหรือว่าถ้วยบ่วงอยู่หิ้งถ้วยอยู่หิ้งก็ยังกิ้งหอกกันความผิดความเถียงนั้นมันต้องมีบางเทื่อก็ผัวลงผิดพลาดบอกส่วนหลายแม่นอันส่วนหลายแม่นอันมันก็เว้าเสมอเนาะเว้าเรื่องศีล 5นี่ด้วยว่าเฮาเฮ็ดวิธีหยังก็ต้องเอาศีล5เป็นต้นนะแล้วก็เฮาบ่ได้ความปรีกับบ่ยากศีล5นี่5ข้อนี่เฮาก็จําเอาหม่อๆ1เฮาบ่ฆ่า
สองบ่รักสามบ่นอกใจผัวผัวบ่นอกใจเมียบ่นอกใจผัวลูกบ่นอกใจพ่อใจแม่สี่มาเฮาบ่บ่ตัวตัวนี่บ่ดีแท้ๆเพิ่นก็บ่มักห้ามนะเฮาก็บ่เมาเฮาจื้อเอาไปมันก็ได้ไปว่าเฮาสิเฮ็ดหยังก็ต้องอันศีลห้านี่อย่าสุปาแท้ๆแสนจะเป็นเด็กน้อยก็อย่าปาเป็นพ่อเหือนแม่เหือนซ้ำหายขัดปาศีลห้านี่บ่ได้เฮาศีลห้านี่เป็นหลักมันจังเป็นจังเป็นบัณฑิตได้จังครบอันสัตบุรุษได้แม่นอย่าลืมได้ศีลห้านี่แล้วบัดนี้เทื่อมันผิดได้บัดนี้น่ะเทื่อมันผิดศีลห้าบัดนี้เทื่อเฮาลืมเป็นหลงผิดพลาดบ่หรือว่ามันน่ะมีเนาะคนอยู่นํากันนี่มันก็ต้องมีผิดมีพลาดบัดนี้เทื่อเอาย่าใจมาได้บัดนี้ย่าใจเฮามันระวังบัดนั้นมันสิมีมารเข้ามาแทรกอะไรเห็นเฮาเหงาหว่ำแล้วสิมีมารเข้ามาแทรกเนาะสิมีคนมาสวนโอ้ยหมูเอ้ยกันว่าผู้หญิงก็หมูผู้หญิงเนาะผู้ชายก็หมูผู้ชายว่าอันเจ้าอันคือเหงาเท่จะเป็นหยังมันมีส่วนบางคนผู้ที่ดีน่ะผู้ที่อันผู้ที่ดีคันเอาสร้างความดีไปแล้วมันต้องคบคนดีนั่นแหละว่าโอ้ยเฮาบ่สบายใจมื้อนี้เฮาไปวัดเถาะไปไหว้พระรับศีลไปฟังครูบาอาจารย์เพิ่นเทศธรรมะเถาะเราจะไปไปวัดนี่เราไปฟังเนาะเพิ่นก็จะเทศให้ฟังเพิ่นว่าเอ้ยอันใดมันก็บ่แม่นของเฮาเพิ่นเทศเพิ่นจะว่าอันนี้อันเลยก็แม่นของเฮาบังคับบัญชาบ่ได้แต่จิตใจเฮาก็ยังบังคับบัญชาบ่ได้ภาษาใดจะมาบังคับบัญชาจิตผู้อื่นเพิ่นจะเทศเรื่องศีลห้าบ่หรือว่าเรื่องที่บังคับบัญชาบ่ได้หรือว่าที่มันบ่เที่ยงบ่ถาวรมีหักก็ต้องมีสังมีได้ก็ต้องมีเสียมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีเยี่ยมีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญมีย่องก็ต้องมีตีเฮาจะมาเข้าใจตัวนี้แล้วเฮาจะจิตสบายใจเฮาก็สิบ่จิคลายเครียดสิบ่ยึดถือว่าผัวเว้ากูหรือว่าเมียเว้ากูเฮาสิเบาใจลงบัดนี้คันอย่างหนึ่งเนาะมันมีอันสัตบุรุษกับอสัตบุรุษเนาะหรือว่าคนดีกับคนชั่วหรือว่าคนผ่านกับบัณฑิตมันสามอันคู่กันเหมือนมันมีสามมันมีสามขั้นแล้ววันนี้คันอันอาสัตบุรุษนะจิมาสวนอะไรโอ้ยหมูเอ้ยอันน่ะโต๊ะสบายเส้นไปลีนต่อไปเลือกไปอ่ะนะคันพี่ผู้มีเงินไหลก็ไปพุ่นแหละคู่ขอบควายพุ่นแหละไปให้มันสว่างไปลื่นไปกินอากาศสดแล้วก็ไปลื่นการพนันพุ่นแหละนะบางคนนะบางคนก็ส่วนเนี้ยก็ไปเฮาไปอันไปงานเถาะไปอันกินเลี้ยงหรือว่าไปลำวงบ่หรือไปลื่นไพ่บ่วันนี้ไปแล้ววันนี้ไปแล้ววันนี้โอ้ยเฮาบ่เคยนะหมู่สิโอ้ยบ่เคยก็ไปนั่งเบิ่งน่ะสิเป็นหยังเฮาบ่เคยลิ้นไผอีกเทื่อบ่เคยก็ไปนั่งเบิ่งสิเป็นหยังเพราะมันสว่างเหงาเนี่ยจะมีอยู่ตายแต่เหือนนี่วันนี้เพราะว่าเฮาบ่เคยก็ไปแล้ววันนี้เอากินเหล้าเสี่ยวกินเหล้าหมู่ผู้หญิงกับหมู่ผู้ชายก็คือกันเนาะบางคนก็เอาผู้ชายเป็นหมู่ก็มีบางคนก็เอาผู้หญิงเป็นหมู่ก็มีอันนี้มันก็อันตรายเนาะอันตรายอันน่ะสินคออันที่3อันตรายที่สุดอันนี้นะมันก็เป็นงานแตกเสียงมาก็ย้อนตัวนี้ลูกเป็นกำพร้ากำพร้อยก็ย้อนตัวนี้แล้ววันนี้บ่กินหลายเทื่อวันนี้เขาก็ยินสปาเฮ้อเอายินสปาเฮ้อวันนี้เขาก็เอาอันแซ่บมากินมันก็หลายเทื่อต่อหลายเทื่อก็ติดเนาะหลายเทื่อต่อหลายเทื่อก็ไปหลายเทื่อต่อหลายเทื่อติดกว่านี้ติดแล้ววันนี้หลายเทื่อต่อหลายเทื่อก็หักหมู่มาสวนก็ไปสวนหมู่เลยได้กว่านี้มันก็เป็นอันนั้นอันนึงเนาะนะสวนไปกินอันสองมานี่พันนี้ได้แห้งอันตรายอีกเนี่ยอันตรายนี่สวนไปโอ้ตัวเป็นอันนั้นด้วยมีข้อบ่
มีข้อที่ตัวนักขันบ่เป็นบ่มีข้อของนี้เดี๋ยวเขาต้องไปเบิ่งเถาะไปเบิ่งนางเทียมวันนี้ไปหรือว่าไปเบิ่งดวงวันนี้ไปหรือว่าอันบนนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอันนางเทียมบ่หรือว่าเท้าเทียมบ่อย่าพ่อนั้นอย่าพ่อนี้ไปเบิ่งเถาะเพิ่นจะเลือกเพิ่นฮู้เก้ฮู้ปดได้ต้องมีข้อต้องอนาสัตตาขาดธาตุศูนย์เพลือกับนี้แหละได้วันนี้ไปพาไปวันนี้หมอหมอหมอเทียมหรือว่าเพิ่นมีตำราก็มีได้ผู้ใหญ่พ่อบอกอันน่ะพ่อนั้นพ่อนี้เพิ่นก็มีตำราก็มีตำราว่าผู้อันท่าทางเนาะความเครียดมาแบบนั้นต้องสีหน้ายิ้มอันมาแบบนั้นบึ้งท่าทางก็มีมันมีตำราก็มีเนี่ยเว้าเพื่อนทวงแล้วถือปั๊บแบบนี้นะเพื่อนทวงเข้าไปปั๊บเพิ่นสิว่าโอ้ยนางเอ้ยเจ้าเนี่ยเป็นหยังเนาะคือว่าหน้าตาสดใสคนก็ผู้งามแสดงว่ามีความทุกข์อยู่ในใจแท้นี่นะรู้ทุกข์หยังเนาะหรือว่าน้องทุกข์หยังเนาะนี่นะมีความทุกข์ในใจได้นี่นะว่าได้แบบนี้นะเขาเบิ่งสีหน้านี่เขาเบิ่งออกนี่ทางนี้ก็เว้าไปแล้ววันนี้เป็นนานๆนี่วันนี้อ้าววันนี้ทวงเลยแต่วันนี้โอ้เจ้าปีนี้นี่ตกไฟลำเปลวนะเจ้าดีแต่เจ้ามาไหวถ้าเจ้าบ่มาไหวนี่อันตรายที่สุดจะอาจถึงเสียชีวิตก็ได้คันว่ามันเจ้าก็แม่นลูกหรือบางอย่างนั่นก็เสียเครื่องเสียของไปหมดเมื่อหมดตัวอะไรนี่คันเจ้าอันบ่มาแก่น่ะดีแต่เจ้ามาไหวเนาะสิอ้าวนี่ก็ขามาวับเลยโอ้ยพูดอักขน้อยเด้บัดแล้ววันนี้นะก็ว่าดีใจเลยวันนี้นะวันนี้โอ้ยครูคายมีอะไรเนาะสิแล้วได้ขอแต่ว่าขน้อยนี่สว่างอกสว่างใจขน้อยนี่ดีครูคายถ้าเดี๋ยวนี้ขน้อยบ่ว่าได้วันนี้เป็นกระเว้าเลยเลยวันนี้ต้องมีอันนั้นมีไห่น้ำไห่ใหญ่ต้องมีเสื้อผ้าแผ่นเพวาเสื้อใหม่ผ้าใหม่เพิ่นก็เอาแต่เพิ่นสิเว้าไปแหละบัดนี้เทียนค่ายโสค่ายคิงขัน5ขัน8ขัน12ขัน21ไปได้มีหลายขันได้บัดนี้นะเว้าไปต้องมีแนวหาหญ้าแหละไปทุ่งเก้าหลักเก้าสั้นกระทงเก้าห้องเก้าสั้นเทียนเล่มสําตั้งเพียงหัวไปเลยมันเอาแต่สิเว้ามาแหละบัดนี้โธ่บัดนี้มื้อนั้นจะสิไปหาก็ได้บัดนี้น่ะตายขน้อยบ่ฮู้ปัญหานั่นเนาะแจ๊กสิไปหาบ่เหลือมีเพิ่นเอ็ดอยู่บ่อนใดโอ้ยบ่ยากคันว่าอันเจ้าฮู้ปัญหานั่นผู้เอ็ดมีอยู่มีแต่เอาเงินมาก็ได้หรือว่าก็บึ้งได้บัดนี้คันว่าผู้ทรงเงินหลายก็ว่าเอาเงินมาจากอานา 5,000 บาทบ่หรือว่า 10,000ว่าไปหลายๆคันบึ้งบึ้งสิหน้ามีเงินเขาก็ว่าหลายการผู้มีเงินเขาก็ว่าน้อยว่ามาจากล้านหนึ่งบ่หรือว่าสองล้านบ่ถ้าเลยก็สุดแล้วแต่เขาเว้ามีผู้อื่นเด้อค่อยสั่งมาอีกเท่าไรคนมือนั้นมีแต่เจ้ามาเฮ็ดอะไรแบบนี้ก็เลยไปเอ็ดอันนี้มันพาลงต่ำที่สุดอันนี้แม่นนั้นครบอัศตบุรุษไปแล้ววันนี้ไปแก้แล้วเราเสียเงินเสียคำหลวงหลายแทนที่มันจีดีนะมันบริดีดอกมันดีใจทุกข่าวในดีบริเนาะผู้เพราะว่าลดความก็ว่ามีข้อลดจืดลงสักของก็มีข้อลดตำลดตำเขาก็ว่ามีข้อแล้วบุหุจักว่าตัวมีสติหรือเปล่าว่าเด้ส่วนหลายเพื่อนก็มีสตินี่อยู่สยามอันนี้มันไปทางบุรีอันนี้นะไปแล้วมันบุรีมันเสียเงินพายเสียเงินอีกเสียเวลาอีกจิตใจเขาก็ต่ำซามลงอีกนี่ไม่แนวบุรีอันนี้ไปหาเรื่องไสยศาสตร์ความจริงแท้เพื่อนพูดแท้ๆดีเดี๋ยวนี้เพื่อนบอกเอาผมบอกเอาไสยศาสตร์เอาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่เพิ่นให้ฮู้จักฮู้จักหยังคือฮู้เป็นผู้ฮู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือฮู้ศีลฮู้ธรรมเนาะฮู้คุณพ่อคุณแม่ฮู้จักกาลเทศะฮู้จักเวลเวลามีสติคันเฮาสิไปการเฮาไปเผื่อโลดประมาณเฮาไปเรียน
20นาทีเอาฮอดเฮาก็ไปเผื่อโลด10นาทีหรือว่าเผื่อ15นาทีอันนี้มีสติเสมอจะบ่ผิดพลาดคันจะเผื่อเวลาแล้วนี่คันที่จะไปเฝ้ามาเฝ้าขาดสติแล้วพอว่ามีโคกอันนี้มีอันตรายที่สุดบัดนี้คันเว้าถึงอันนั้นเว้าถึงผู้ใหญ่นะคันเว้าถึงลูกบัดนี้คันโคกอสัตตบุรุษนี่คือว่าทางมันบ่ดีน่ะทางมันบ่ดีนี่ก็มีอัญมอบายมุข4อบายมุข6นี่แหละอบายมุข4ถ้าใหญ่แล้วยังเป็นยังน้อยนี่ก็อบายมุข6นี่แหละอบายมุข4คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่คือว่าเป็นนักเลงเนาะเป็นนักเลง4อย่าง1นักเลงสุรา2นักเลงผู้หญิงหรือผู้ชาย3นักเลงการพนัน4คบคนชั่วเป็นมิตรคบคนชั่วเป็นมิตรอันตรายเนาะคบอสัตบุรุษนี่อันนั้นพาคนชั่ววันนี้เด็กน้อยนี่ทางเสื่อมหรือว่าทางคัดขวางสิ่งที่พาให้ไปหาความดีทางลงต่ำความเสื่อมหรือว่าความชั่วก็มี6อย่างลูกหลานเด็กน้อยนี่ควรเว้นจากอันนี้พ่อแม่ก็ต้องสอนบ่ให้มันไปตก6สายทางนี้1คือการยังน้อยเนาะคันดื่มน้ำเมาอันตรายพาให้ไปทางเสื่อมทั้งต่ำทางชั่วทางเลวทางว่าเป็นตะเอาเสียอนาคตตัดความดีของเฮา2การบึ่งการลีนสามเล่นการพนันสี่คบคนชั่วเป็นมิตรขี้ข้าหน่อยแหงงานมันมีหกอย่างเนาะคือว่าหนึ่งดื่มน้ำเมาเป็นคนชั่วสองเที่ยวกลางคืนสามบึ่งการเล่นสี่เล่นการพนันห้าคบคนชั่วเป็นมิตรคือเก่าหกขี้ข้าหน่อยแหงงานขี้ข้าหน่อยแหงงานนี่ก็อันตรายที่สุดอันเลยก็ขี้ค้านเนาะลูกๆหลานๆนี่เป็นจื้อเนาะคันขี้อันอื่นเนี่ยดีหมดบ่ดีนี่1แม่นขี้หลักนี่บ่ดีที่สุดเด็กน้อยบ่ฮีดเฮาต้องแอบไปเต้น้อยๆพี่มันก็บ่เป็นดอกคันย้อนอันเลยก็ย้อนแอบแต่อย่างน้อยหมดสิดีสิชั่วก็ย้อนแอบแต่อย่างน้อยหมดคันใหญ่แล้วในสอนยากเป็นหยังว่าลูกบ่ฟังความพ่อความแม่ย้อนพ่อแม่บ่สร้างสอนกินข้าวก็กินไผ่กินมันน้องบ่ได้เอิ้นลูกมากินพร้อมกันแต่ก่อนนั้นหาข้าวเสิร์ฟพ่อแม่ผัวเมียลูกมาผู้หรือไปนำเอิ้นมากินกินข้าวแล้วสืบสวนได้ถามลูกไปโรงเรียนมื้อนี้อันได้เท่าใดในครูให้เท่าใดได้8บ่ได้9ได้10บ่โกรธปื้มลูกเนาะอันนี้จะพาให้ลูกท่านมีกำลังเรียนเก่งต้องมีความอบรมโอลูกจักส่งสามความแต่ละมื้ออันนี้ลูกฟังความพ่อของแม่นี่ก็ย้อนว่าพ่อแม่นี่เหินห่างการใกล้ชิดเนาะมีแต่ลูกไปโรงเรียนพ่อแม่ไปการหรือพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียลูกไปโรงเรียนเลยบ่เห็นหน้ากันจักเทื่อเลยลูกกับพ่อกับแม่ก็เลยห่างกันก็เลยบ่ฟังความกันมาย้อนตัวนี้เนาะยังว่ามันมีอันน่ะมันมีฐานความมั่นเนาะความบ่อันบ่ประมาณเงินน้อยเนาะบ่คอยหาวาสนามันมีฐานมีฐานหนึ่งสมัยก่อนมันมีอันเศรษฐีเนี่ยผู้มีเงินหลายเนาะแล้วก็พระราชาเป็นเจ้าเป็นนายมีเศรษฐีอยู่เมืองหนึ่งก็มีคนใช้ซื้อใช้ทุกกะตะแล้วก็เป็นคนไซเศรษฐีเมื่อนั้นเลยเศรษฐีเลิกพาสนมไปยามพระราชาไปไหว้พระราชาเลยขี่รถไปแล้วเห็นอยู่ไกลแล้วเห็นหนูตายแล้วบอกว่าอันนั้นเศรษฐีว่าผู้ใดเอาหนูตายตอนนี้ไปขายนี่ตอนหน้านี่จะมีอันสมบัติมหาศาลว่าสิวันนี้สายทุกขตาคนนั้นได้หินและหนักใจว่าเจ้านายบอก
ก็เลยอันไปเอาอันหนูตายตอนนั้นหนูตายซื้อนอกเอาไปแล้วก็เอาไปขายให้คนเลี้ยงแมวบัดนี้ไปขายให้คนเลี้ยงแมวก็ได้เงินประมาณ2ไผ2ไผแต่ก่อนก็สิซ้ำกับ200เดี๋ยวนี้บ่ด้วย 2,000 เนี่ยเนาะซื้อหยังบ่ได้แล้วก็ไปซื้อน้ำอ้อยเอาไปซื้อน้ำอ้อยแล้วเราก็มานั่งอยู่แคมทางบัดนี้นั่งอยู่แคมทางแล้วบัดนี้อยู่มาคราวนึงก็มีเด็กน้อยเรียกว่าไปเก็บต้นไม้มาเตียนฮ้อนก็มาขอกินน้ำอ้อยน้ำเหลาแล้วก็เอาเงินน้ำอ้อยนั้นยินให้พูดละจอกละจอกวันนี้พวกเก็บต้นไม้หันกันเลยอันเอาต้นไม้เหลาผู้ละกรรมละกรรมว่าขอเทียนนั้นฆ่าน้ำอ้อยเหลาเราก็ได้ต้นไม้นั้นเป็นกระตาไปเลยแล้วเราก็เอาไปขายวันนี้เราเอาไปขายให้อันพวกอันนาสร้างเฮ็ดคงมาล้าเอาไปขายต้นไม้เนี่ยเราก็ได้เงินมาเปียดประหาได้เปียดอันนาประหาปะหน้าคนแหละวันนี้ได้เปียดเปียดแล้วเราวันนี้พัดเอาไปซื้อไปซื้อหลับไปซื้อน้ำอ้อยอีกคือเก่าวันนี้อะไรเนี่ยไปซื้อน้ำอ้อยได้แล้วเราก็มานั่งอยู่แคมทางคือเก่าวันนี้พวกอะไรไปเกี่ยวหญ้าหมาวันนี้เกี่ยวหญ้าหมากระพันมะโขกินน้ำอ้อยน้ำเหลาอีกมะโขกินน้ำอ้อยเหลาอีกแล้วก็เอาน้ำอ้อยอันใหญ่ให้ผู้ละจอกละจอกวันนี้พวกเกี่ยวหญ้าก็เอาหญ้านั้นให้เหลาผู้ละกำผู้ละมัดเอาให้ผู้ละมัดแล้วก็ได้หญ้าหันวันนี้ได้หญ้าหันแล้ววันนี้แล้วก็เอาไปขายให้พวกอนาไปขายหญ้าหันไปขายหญ้าหันแล้วก็ได้หลายขึ้นในวันนี้ได้16ปหาปนาได้16ปหาปนาแล้ววันนี้วันนี้รับพัดอันพกข้ามาผันหมาวันนี้นะพกข้ามาหมาคือขายหญ้าเนาะขายหญ้าแล้วเราพัดสั่งพกข้านั้นไว้พกข้าผู้ขายหญ้าผู้ขายหญ้าบอกแล้วว่าคันเจ้ามีการคัดสนอย่าต้องการหญ้าหรือว่าต้องการอะไรเฮาจะไปหาค่อยนื้อค่อยจะซ้อยสนองให้เจ้าทุกอย่างว่าซั่นเราก็จื้อเลยเอ้าอยู่หน่อยนึงวาสนามาฮอดเนาะบัดนี้มีพ่อค้ามาขึ้นมาบัดนี้พ่อค้ามานั้นมีฮอด500ตัวบัดนี้มาหาเราบัดนี้ต้องการหญ้ามาต้องการหญ้ามา500ตัวบัดนี้เราก็ไปสั่งพวกเกี่ยวหญ้านั่นได้เอาพรฮึกอิ่มมา500ตัวนั้นมาหากินมาขายให้เราก็ได้เงินหลายแล้วบัดนี้เราก็สามารถว่าซื้อแหวนคํามาใส่มือได้เพิ่นแหละบัดนี้เอาอยู่มาบัดนี้โสวาสนาพันหมายอีกแล้วบัดนี้มันมีพ่อค้าสะเภานายสะเภาเอาเครื่องขึ้นมาขายบัดนี้เอาสะเภามาจอดท่าหันมีแต่สินค้าเต็มลําสะเภาเราก็มีความสามารถของเราความสามารถของเราเรากล้าขึ้นไปหานายสะเผาเพราะว่าความสัตย์ซื่อเฮ็ดเททำจริงของเราแปลว่าบุญตอนนั้นมันจูบวาสนามันเข้ามาเราสร้างความดีสร้างบัณฑิตไว้บัณฑิตต้องมาจูบมันมีสายจูบมาแล้วก็กล้าขึ้นมาหานายสะเผาว่าโอ้ยอันข้าน้อยขอเอาเครื่องนี้ไปขายแต่ว่าเงินข้าน้อยบ่พอข้าน้อยขอเอาเหรียญวงนี้จำไว้แล้วข้าน้อยจะเอาเครื่องนี้ไปขายไปขายได้แล้วหมดแล้วข้าน้อยจะมาไล่ใส่ให้ตามสัญญาให้เมิดเสร็จแล้วนายสะเภาก็ตกลงเซ็นสัญญาให้วันนี้ใส่ทุกกระตากทุกทางเอาไปขายเลยวันนี้ขายเครื่องก็ได้กำไรมหาศาลขายเครื่องมันเมิดได้กำไรเบาๆเลยได้หลายแล้ววันนี้เราก็มาขึ้นถึงคุณเศรษฐีได้วันนี้เนี่ยขึ้นคุณถึงคุณเศรษฐีว่าเศรษฐีบอกว่าผู้ใดเอาหนูตายแต่นี่ไปขายที่เป็นมีสมบัติมหาศาลแล้วมาคิดถึงคิดถึงแล้วเรามาเอาเงินนั่น 2,000 มหาปณะ 2,000 มหาปณะเนี่ยมันคิดเท่าใดบ่ได้เนาะเฮาก็บ่ฮู้จักตอนนั้นก็คิดหลายแหละเอาไปให้เศรษฐีว่าขอตอบอันนั้นถมมนาบุญคุณเศรษฐีเนี่ยแปลกใจเลยว่าใส่ทุกขตาคนนี้เป็นคนใส่จะเอาเงินมาติใส่ว่าถามต้นปลายสาเหตุว่าแล้วก็เว้าแต่กกถึงปลายให้ฟัง
เศรษฐีเนี่ยบูไซคนนี้มันมีปัญญานี่นี่นะบุควรเอาให้คนไซแล้ววันนี้ควรนำมาให้ลูกเขยนี่อันนี้เนี่ยอันนี้ว่าคนโบกประมาทเงินน้อยเราบกคอยหาวาสนาคนเฮ็ดเททำจริงเปี้ยอกค้างงานบนเน่าอันนี้มันอยู่ในมงคลข้อ14ได้นี่นะเพราะว่าเฮ็ดเปี้ยอกค้างขาอันนี้เนาะแม่นนั่นตัวอย่างคนดีเนาะแล้วคนชั่วนั้นพาไปในคนดีพาไปอะไรก็คิดเอาเนาะลูกหลานๆหรือว่าเป็นอนาเยาวชนหรือว่าญาติโยมอยู่ทางบ้านก็พิจารณาเนาะที่สอนลูกไปทางโคบอนาสัตบุรุษบอกหรือว่าเอาไปทางโคบอะสัตบุรุษบอกโคบบัณฑิตบอกหรือว่าโคบคนพานบอกนี่มันอันเดียวกันเนาะมันคนชั่วกับอนาคนพานเนี่ยอันเดียวกันบัณฑิตกับสัตบุรุษอันเดียวกันเนาะจิโคบอันใดจิสร้างลูกไปทางเลยจิสร้างตัวเองไปทางเลยก็คิดเอาเนาะอันนี้ถือว่าคุณแม่บุญมาเนาะเพิ่นก็ได้เว้าเรื่องการคบสัตบุรุษเนาะให้แกออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังเนาะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดเนาะถ้าว่าเฮาตั้งอกตั้งใจฟังได้ไปใครควรพิจารณาเนาะขนาดว่าขายหนูตัวน้อยๆตัวเดียวเนาะโตขึ้นจนได้เป็นมหาเศรษฐีเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีทั้งปัญญามีทั้งความอดทนมีทั้งวิริยะเนาะเป็นเครื่องประกอบคือกับการที่เฮาดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันถ้าว่าเฮามีปัญญาเนาะจึงว่าผู้ที่เป็นสัตบุรุษคือผู้ที่มีปัญญาประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิประกอบไปในทางที่ถูกที่ควรจริงว่าเฮาผู้ที่กำลังที่จะฝึกตนเองเนาะให้เป็นสัตบุรุษคือยังบ่ทันเข้มแข็งเฮาก็ต้องพยายามคบหมู่เพื่อนที่เป็นสัตบุรุษเหมือนกันเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้สร้างนิสัยของความเป็นสัตบุรุษไว้ตั้งแต่น้อยๆเนาะเขาสิไปคบค่าสมาคมมันก็เข้าใจกันบ่ได้เนาะถือว่ามันก็ยากตัวนี้จริงว่าพ่อแม่เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดที่ว่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกแก่เต้าอยู่ในเฮือนในซานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กน้อยลูกหลานฟังควมหมู่พวกหลายกว่าควมพ่อแม่ที่สั่งสอนจริงว่าสำคัญที่สุดก็คือแม่แบบแม่พิมพ์คือพ่อคือแม่ต้องเป็นสัตบุรุษให้ลูกเบิ่งเนาะถึงว่าเขาเฮ็ดนำเฮาบ่ทันได้เมิดแต่ว่าบางครั้งบางเวลาที่เขาเจ้าเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดไปคบหมู่คบพวกที่บ่ดีเสียอกเสียใจล่ะจึงค่อยมาคิดเห็นคำสั่งสอนของพ่อของแม่ก็ดีเนาะนี่มันก็ยังสามารถที่ว่าจะเปลี่ยนตัวเองได้นั่นแหละจึงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพ่อแม่นี่สามารถเป็นสัตบุรุษก็ได้สามารถที่เป็นอสัตบุรุษให้ลูกเบิ่งก็ได้เพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นครูผู้ทำอิฐของลูกแล้วบัดนี้คันเฮาได้ฝึกมาตั้งแต่น้อยแอบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานฟังถ่อยห้อยควมพ่อแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสวยโพสวยเมพ่อแม่เฒ่าแก่มาลูกเต้าใหญ่ก้าหน้าบานจบระดับการศึกษามาเฮ็ดเวียกทำงานแล้วมีครอบมีครัวก็ยังได้เลี้ยงดูปู่จีพ่อแม่เนาะอันนี้ถือว่ากำลังสร้างตัวเองให้เป็นสัตบุรุษแล้วเฮาก็ต้องพยายามคบกับสัตบุรุษเหมือนกันคือคนดีมีศีลธรรมเนาะมีธรรมะธรรมโมอยู่ในจิตใจเฮาก็จึงค่อยว่าจะมีความดีที่มั่นคงแต่ถ้าว่าความดีเฮาบ่ทันมั่นคงเฮาไปคบกับอสัตบุรุษอีกเขาก็สามารถที่ว่าจะอวยลงไปสู่ทางที่ต่ำเนาะเหมือนกับในข้างพระพุทธเจ้าเขาเนาะคือพระเทวทัตสิเนาะก็เป็นอสัตบุรุษคือพระเจ้าอสัตตสตูจังสิเนาะไปคบค้าสมาคมที่แรกก็เป็นคนหู้ผู้ดีต่อมาก็กลายเป็นคนพาลเหมือนกันกลายเป็นอสัตบุรุษเหมือนกันกับคนที่เขาคบเนาะพอคนที่เฮาคบคันคบเพื่อนดีเฮาก็มีโอกาสที่จะดีไปกับพระเจ้าคบหมู่เพื่อนที่เข้าวัดเข้าวา
ฮาบ่ฮู้จักหยังเนาะเฮาไปคบหมู่เพื่อนเขาวัดเขาว่าเฮาก็ฮู้จักหนทางที่ว่าแก้ความทุกข์ทางด้านครอบครัวทางด้านจิตด้านใจของเฮาเองแต่ถ้าว่าเฮาไปคบกับอสัตตบุรุษไปคบหมู่เป็นคนพาลเนาะไปลิ้นโบกเบี้ยเจี๊ยไพ่ติดการพนันขันต่อเหมือนกับคุณแม่เพิ่นเว้ามาให้ฟังเนาะมันก็สิลงไปสู่ที่ต่ําแหละเอาไปเอามาก็มีการปะห้างกันผิดกันเลวกันฆ่าตีบีโบยกันเกิดขึ้นในครอบครัวเฮือนซานเนาะก็ทําให้เฮานี่เป็นทุกข์ตามๆกันเนาะพ่อแม่ก็ลําบากเวลาแก่เฒ่ามาก็ลําบากบัดนี้ลูกเต้าก็แตกกระจักกระจายไปเนาะทางไผทางมันลูกก็เป็นคนเสียทาสขาดคุณจริงว่าที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ให้เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกเต้าเนาะเป็นตัวแบบตัวพิมพ์ที่ดีแล้วข้าเจ้าก็จะค่อยดีไปนำเฮาเนาะเพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นบุคคลที่สู้กองก็มีอยู่เนาะแต่ว่าจังใดดีหรือว่าชั่วมากก็เป็นพ่อแม่เป็นผู้รับภาระคือเก่าจริงว่าพ่อแม่นี่เป็นคนที่สำคัญแล้วบัดนี้การที่ว่าเฮาคบกับสัตตบุรุษนี่นะเฮ็ดให้เฮาคนเป็นคนที่ว่าเอ้าตะกี้เฮามีสติปัญญาก็มีอยู่หักแต่ก็บ่ทันรอบคอบแต่ถ้าว่าเฮาคบกับสัตตบุรุษผู้ที่มีปัญญามีคุณธรรมอยู่ในจิตใจเฮาจะฮู้ได้แนวใดว่าเขาเจ้าเป็นสัตตบุรุษหรือว่าอสัตตบุรุษเฮาก็มีข้อที่ว่าเฮาสังเกตได้เนาะคือสัตตบุรุษนี่มักแนะนำหมู่เพื่อนไปในทางที่ดีที่ถูกต้องถ้าว่าเฮาเฮ็ดเนี่ยมันบ่ถูกบ่ควรเนาะหมู่ก็ตักก็เตือนหมู่เอ้ยคือตัวเฮ็ดน่ะนะมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็ดีบ่สมบูรณ์ได้เมื่อหนึ่งตัวก็ต้องเดือดร้อนคันตัวเปลี่ยนได้มันก็จะดีอันนี้คือลักษณะของสัตบุรุษเนาะบ่มีการที่ว่าเหยาะยุ่งส่งเสริมให้เฮาไปในทางที่ผิด แล้วเฮ็ดไปในทางที่ถูกที่ควรละหมู่ก็ย่องย่อสรรเสริญดีแล้วโมทนานำอนุโมทนานำหมู่น้ำเพื่อนอันนี้คือลักษณะของสัตบุรุษและก็มีการตอบบุญแทนคุณบิดามารดามีการเลี้ยงดูพ่อแม่เบิ่งแยงเวลาแก่เฒ่าชรามาเวลาเจ็บเวลาป่วยผู้นี้ก็เอาใจใส่บำรุงถนอมบิดามารดาอันนี้คือลักษณะของสัตบุรุษเนาะขั้นลักษณะของอสัตบุรุษเนี่ยเป็นไงไปเที่ยวไปลิ้นเนาะบ่ได้สนใจน้ำหน้าที่การงานในครอบครัวเฮือนซานเอาแต่สิเฮ็ดเอาแต่สิไปแล้วบัดนี้พ่อแม่ก็บ่ได้สนใจลูกเมียก็บ่ได้สนใจอันนี้คือลักษณะของอสัตตบุรุษที่ว่าเฮาสังเกตได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือฝึกเฮาก่อนเนาะถ้าว่าเฮาบ่มีความดีในจิตใจเฮาน่ะสิไปคบกับสัตตบุรุษมันก็คบบ่ได้เนาะคันเพิ่นสอนเป็นคนงามความดีมามันก็ต่ำกับจิตใจเฮาเพราะว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้ได้กับคำสั่งสอนของเพิ่นหรือว่าเพิ่นเฮ็ดจังซี่อยู่แล้วเพิ่นแนะนำให้เฮาเฮ็ดตามเฮาก็เฮ็ดบ่ได้มันก็ฝืดก็เคืองสำหรับจิตใจแต่ถ้าว่าเฮาเคยเฮ็ดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นนิสัยใจคอมาแล้วมันก็ฝึกได้ง่ายจริงว่าคือกับคุณแม่เพิ่นว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่เก๋แล้วมันดัดยากอันนี้ก็เหมือนกับจิตใจของเฮานี่แหละเนาะที่ฝึกฝนหล่อหลอมตัวเองไปแต่ละมื้อแต่ละวันอันใดมันบ่ดีเฮาก็พยายามเปลี่ยนแปลงมันบ่หล่าบ่สวยเนาะเฮาเปลี่ยนได้ละดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังบอกเด้เนาะเฮาฮู้เมื่อตัวเมื่อใดล่ะเขียวเปลี่ยนอย่าเฝ้าถลำถามไทยจนว่าตกเหวตกบ่อแล้วเปลี่ยนบ่ได้นั่นมันหนักเกินแก้แล้วเนาะคือว่าเฮากับพญายาเมาอ่ะนะคือมื้อนี้ได้สนทนากันเกี่ยวกับการคบสัตตบุรุษนี่เนาะเพราะว่าตัวนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะต่อไปก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะก็ให้เปิดสายหน้าไม้ให้ออกต้นญาติโยมได้โทรเข้ามาเนาะถามกันเลยเพราะนั้นสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะสนทนาขอทำกับแม่ขาวน้อยก็แม่ขาวบุญมาบุญมาแม่บอกนะถึงแล้วเนาะ030-2821ตอนนี้ผู้ใดที่ว่ามีหัวข้อธรรมตัวใดที่สงสัย อยากจะถามเนาะก็สามารถโทรมาได้
030-2000-821เพราะว่าตอนนี้รายการวางโอกาสสดหยุดและมีเวลาเหลือเพียงแต่ประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านไหนที่ว่ากำลังฟังอยู่สามารถโทรมาได้เลยตอนนี้030-2000-821 030-2000-821มาแล้วนะสายนี่สบายดีสบายดีเจ้ามีคุณหญิงมีนุ่งทรงสะบัดก็ได้เนาะโอ้เจ้าคุณหญิงมีนุ่งทรงสะบัดได้บ่เออเดี๋ยวถ้าฟังทางวิทยุเด้อเมื่อเท่านั้นบอกคำถามโอ้ด้วยเด้อเข้าใจเนาะเออคุณหญิงนุ่งทรงสะบัดเนาะอันความจริงเนาะคันว่าใส่อยู่กันทางนะก็มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ถูกกับอะน่ะหลักพุทธศาสนาแท้เนาะคันหลักพุทธศาสนาแท้นี่เป็นผู้หญิงเขาต้องนุ่งสิ้นนุ่งเสื้อก็เขาต้องนุ่งเสื้อมีคอมีกระดุมจำคอบ่ให้อันน่ะมันครูบาอาจารย์เพิ่นน่ะเห็นเนื้อเห็นตัวเขาโดยอ้าวถือว่าได้ไปแล้วเนาะสำหรับคำตอบสายต่อไปสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าอยากโทรมาถามว่าแบบตอนเขาใส่บาตรตอนเจ้าเลยนะแบบชูเขาใส่บาตรในคนตายเขาต้องอุทิศได้แต่คนหอดเป็นเนาะโอ้หอดเลยก็เขาต้องอุทิศแนวใดเวลาเขาใส่บาตรแล้วเขาสิอุทิศบุญแนวใดให้หาเพลินมันบอกให้หอดเพลินเจ้าแบบเขาใส่บาตรตอนเจ้าคุ้มคุ้มแบบใส่บาตรให้แม่นะแม่เป็นเสียแล้วเขาต้องอุทิศแน่แน่คนหอดเจ้าเอาถ้าฟังทางมิสันยูเดอร์เออเขาจะให้ของทานเอาฮอดพ่อฮอดแม่เนาะเอาถ้าฟังวิทยุคันถ้าว่าจะให้ฮอดหนามันก็ฮอดอยู่ฮั่นแหละจิตเฮาตั้งมาสิให้ฮอดพ่อฮอดแม่แล้วมันก็ฮอดโดยจิตเฮาเพิ่นเลื่อมใสเนาะไอ้ฮอดพ่อฮอดแม่แต่ว่าชื่อเพิ่นนั่นน่ะได้กินแท้หั่นกะมันก็บ่ได้กินแหละแต่ว่ามันฮอดอยู่บุญนั้นฮอดอยู่ฮอดพ่อฮอดแม่อยู่แต่ว่าเพิ่นสิได้รับหรือบ่ได้รับหั่นกะก็ได้รับอยู่แต่ว่าเฮาบ่ฮู้มันสิได้รับหรือบ่ได้รับความจริงแท้ๆหั่นคันว่ายังเป็นคนหั่นน่ะเอาเฮากินยามเป็นคนนั่นเด้อคันว่าถ้าผู้เลอมีพ่อมีแม่เอาเฮากินยามเป็นคนหั่นบ่แม่นว่าตายแล้วจังจะเอามาใส่พาเข้าหัวโรงเฮาแมงวันมาจับเพิ่นว่านี่วิญญาณที่พ่อมาแล้ววิญญาณที่แม่มาแล้วอันนั้นบ่ได้กินแล้วอันนั้นน่ะหรือว่าตายแล้วนี่น่ะกะก็เพิ่นก็ได้อยู่หั่นแหละบุญน่ะเฮ็ดให้ลูกอุทิศบุญให้ก็ได้บุญแต่ว่าเพิ่นสิได้กินด้วยตนเองหั่นบ่ได้กินแล้วคือเข้าใจว่านั้นเรื่องเพิ่นได้นี่ได้เฮาจิตเฮาเลื่อมใสแล้วมันได้โลดบุญนี่ความดีใจเด้อความสดใสความดีใจแล้วแม่นบุญคันเฮาฮู้จักว่าเอาเฮ้ยอันนี้มันเป็นประโยชน์อันนี้บ่เป็นประโยชน์เพิ่นเอาไปอันนี้มันเป็นประโยชน์เอาไปนั้นบ่ได้ประโยชน์แปลว่าความฉลาดหมายถึงว่าที่เฮาทานไปเนาะบ่ได้เว้าหมายถึงบ่ได้หยาดน้ําบางเทื่อบ่ได้หยาดน้ําบ่ได้เว้าอุทิศถึงพ่อแม่แต่ว่าจิตในจิตใจเฮานั่นอยากอุทิศให้พ่อให้แม่ก็ถือว่าเพิ่นได้รับแล้วเจ้าญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรกันเจ้าเนาะโดยไปเว้าคิดว่าสิออกไปหั่นมันได้แล้วได้ตอนนั้นแล้วคิดว่าสิคือมันถึงพ่อแม่ก็ถึงตอนนั้นแล้วโดยและถ้าว่าเฮาไปก็แห้งได้อีกผู้กินก็แม่นผ้าแม่นสงหรือว่าผู้อยู่วัดได้กินแต่ว่าบุญพ่อแม่ก็ได้หรือว่าผู้เฮ็ดก็ได้ได้น้ํากันได้น้ํากันเมิดเกิดเมิดถือว่าได้ทั้งหลายฝ่ายน้ํากันได้กันหลายฝ่ายทั้งพระสงฆ์เพิ่นก็ได้สรรได้เคี่ยวได้สรรเจ้าบุญนี่เจ้าเจ้าบุญนี่มันสําคัญเด้อ1เวลาเฮาจะเอาไปเฮาของบริสุทธิ์พุทธพองของเฮาหาได้บ่แม่นของซ้อของกงแสนจิน้อยก็ตามจิหลายก็ตาม2เวลาเฮาจะเอาไปเฮาบ่ต้องอานาพิษเถียงกับลูกกับเต้ากับครอบกับครัวกับพ่อกับแม่ถ้าว่ามีแม่อยู่นําของกินนั้นต้องแบ่งให้พ่อได้แบ่งให้แม่ได้แบ่งเวทานได้โดยครับมารับสายต่อไปเนาะ030-2821สบายดีสบายดีเจ้าอันไอพอนวิทยุลงก่อนเด้อเจ้าเจ้าถามว่าบุญกับกุศลมันแม่นเกี่ยวกันบ่หรือว่าบ่แม่นอันเดียวกันเนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยวให้ทางแม่ข่าวเพิ่นตอบนะครับบุญกับกุศลนี่เนาะมันก็คนละอันแหละบุญกับกุศลนี่น่ะบุญนี่คันว่าเฮาคิดสิเอาไปก็ได้บุญแล้วเฮาเอาไปก็แห้งได้บุญเพิ่นได้เคี่ยวได้สันก็แห้งได้บุญบุญคือความดีใจของเฮาความสดชื่นความดีใจคันกุศลนี่เฮาเอาไปแล้วเฮาเข้าใจธรรมะเพิ่นเทศธรรมะให้ฟังเว้าว่าก
กุศลนี่เจ้าเฮ็ดอันนั้นเป็นอันนั้นเฮ็ดอันนั้นเป็นอันนั้นข้าพเจ้าจะทานให้พ่อให้แม่ก็ได้บุญเท่านั้นทานให้พ่อให้แม่ตอนยังเป็นคนได้บุญหลายก่อนตอนตายแล้วเพิ่นจะเทศอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นกุศลเป็นกุศลว่าสิ่งใดเป็นอันใดสิ่งใดเป็นได้ความดีสิ่งใดได้พบผ่านกลางอันนี้เป็นกุศลกุศลคือความฉลาดเนาะความรู้ว่าอันใดเป็นอันใดเดี๋ยวขอหน่อยถือว่าได้คำตอบไปบ่หลายบ่น้อยเนาะและตอนนี้เวลาเฮาทางรายการเฮาหมดแล้วขอนิมนต์ทางแม่ขาวน้อยแล้วก็แม่ขาวบุญมาให้พรเอาแม่ขอตนญาติของให้พรที่อนาคน้อยได้เว้าสนทนาหรือว่าเว้าให้ญาติโยมฟังเนาะหรือว่าพ่อแม่ผู้ฟังอยู่ทางบ้านถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขออโหสิก็ขอให้สิ่งที่ดีๆหรือว่าคำสั่งสอนของพระศาสดาหรือว่าเนี่ยขอไปบันดลบันดาลเถอะญาติโยมเถอะผู้แจ้งเห็นได้ความดีๆเห็นความจริงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเถอะผู้ศีลผู้ธรรมเจริญพรหมดทุกคนเขามีแต่ความสุขกายสบายใจหมดทุกคนเถอะสาธุ